รางวัลนี้ชื่อว่ารางวัลครูพ่อพันธุ์ปัญญาแห่งปีเป็นรางวัลที่คิดขึ้นมาสดๆร้อนๆเมื่อวานนี้เองเพราะว่าเพิ่งพบว่าเรามีคนที่สมควรจะได้รับรางวัลหวังว่าท่านจะพูดจบให้น้องได้ซะก่อนด้วยความใคร่ครวญรางวัลนี้เป็นรางวัลที่สปว.และบริษัทธนาคารกสิกรไทยจำกัดมหาชนมอบให้ด้วยความภาคภูมิใจที่เรามีครูพ่อพันธุ์ปัญญาด้วยความตระหนักว่าคุณภาพของการศึกษาขึ้นกับคุณภาพของครูโครงการพ่อพันธุ์ปัญญาเชื่อว่าสิ่งที่จะสะท้อนคุณภาพครูที่แท้จริงอยู่ที่จิตวิญญาณของความเป็นครูที่จะกำกับปฏิสัมพันธ์ระหว่างครูกับศิษย์เพื่อสร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่ปลดปล่อยให้อิสระเพื่อให้ผู้เรียนเป็นผู้เข้าถึงความรู้และกระบวนการสร้างความรู้ด้วยตนเองเพื่อให้เด็กได้เรียนรู้ที่จะพัฒนาคุณลักษณะและคุณธรรมจากการมีครูที่ดีเป็นแบบโครงการเพาะพันธุ์ปัญญาได้พบข้อเขียนของคุณครูท่านหนึ่งซ่อนอยู่ในบทความโครงงานฐานวิจัยซึ่งยืนยันความจริงที่ประเทศไทยได้ก้มหน้ารับสภาพมานานมากแล้วนั่นคือในบริบทการจัดการศึกษาของไทยทำให้เรามีโรงเรียนมัธยมขยายโอกาสแต่โรงเรียนประเภทนี้เป็นโรงเรียนที่ขยายการเปิดชั้นมัธยมไปอีก3ปีท่ามกลางความขัดแย้งต่างๆนานาการบริหารจัดการเช่นนี้กลับเพิ่มความเดือดร้อนทางการศึกษาภายใต้คำว่าขยายโอกาสเพื่อให้เสมือนว่าเป็นธรรมและเท่าเทียมกันแต่แท้ที่จริงแล้วกลับเป็นการบริหารจัดการที่สร้างความได้เปรียบให้กับโรงเรียนขนาดใหญ่ในเมืองเพราะครูจากโรงเรียนขนาดเล็กโรงเรียนขยายโอกาสเหล่านี้มักจะย้ายไปอยู่โรงเรียนขนาดใหญ่และปล่อยให้โรงเรียนห่างไกลประสบความขาดแคลนและตกอยู่ในสภาพที่ด้อยลงเรื่อยๆด้วยข้อจำกัดทางเศรษฐกิจนักเรียนจึงเหมือนกับถูกทอดทิ้งโรงเรียนเพาะพันธุ์ปัญญาแห่งหนึ่งตกอยู่ในเกณฑ์ที่ไม่เป็นธรรมกับนักเรียนเมื่อครูที่ได้รับการฝึกฝนจนเข้าใจโครงงานฐานวิจัยย้ายออกเพื่ออิสรภาพครูได้ขอคืนเงินทุนแต่ด้วยภาพถ่ายแห่งความหลังขณะที่ทำโครงงานด้วยกันแววตาที่ต้องการเรียนรู้ของศิษย์ได้ปลุกสำนึกความรับผิดชอบและสร้างพัฒนาการในจิตใจความเป็นครูขึ้นมาใหม่ท่านจึงได้ใช้เวลาเสาร์อาทิตย์กลับมาที่โรงเรียนเดิมกลับมาหาครูมาสร้างกระบวนการเรียนรู้ผ่านโครงงานทางวิจัยที่กับศิษย์แววตาความต้องการเรียนรู้ของศิษย์กลายมาเป็นแรงบันดาลใจของครูเจาะลึกเข้าไปปลุกเร้าวิญญาณของความเป็นครูให้กลับมาจิตวิญญาณความเป็นครูของครูท่านนี้ได้สอนให้เด็กได้เรียนรู้ว่าความรักและความรับผิดชอบคืออะไรและทำอย่างไรจากตัวอย่างของการกระทำของครูข้อเขียนของพี่เลี้ยงทำให้เราทราบความยากลำบากของครูในเมืองมัธยมแห่งโอกาสว่ามีต้นทุนที่ต่ำมากๆกับการทำโครงงานฐานวิจัยพ่อพันธุ์ปัญญาดังนั้นการที่ครูสามารถชี้แนะให้นักเรียนที่อยู่เพียงชั้นมัธยมหนึ่งสามารถทำโครงงานฐานวิจัยในท่ามกลางความขัดแย้งและความไม่แน่นอนได้ออกมาดีเยี่ยมจนได้รับคัดเลือกให้เป็นหนึ่งในตัวแทนภาคกลางจึงทำให้เห็นภาพความมั่นคงทางจิตวิญญาณในการทำงานหนักทุ่มเทเสียสละและรับผิดชอบผู้ศิษย์ของครูท่านนี้สปว.และธนาคารกสิกรไทยจึงพิจารณารางวัลที่สิบรางวัลครูพ่อพันธุ์ปัญญาแห่งปีขึ้นเป็นการเฉพาะในปีนี้
และขอมอบรางวัลแห่งความภาคภูมิใจนี้ขอเรียนเชิญศาสตราจารย์นายแพทย์พิจารณ์พันธิตประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันจัดการความรู้เพื่อสังคมนายกสภามหาวิทยาลัยมหิดลและผู้เขียนหนังสือและสร้างวัฒนกรรมชุดครูเพื่อสิทธิ์เป็นผู้มอบรางวัลขอเรียนเชิญอาจารย์มูลนิธิและขอเรียนเชิญคุณครูที่ควรมากในการได้รับรางวัลครูครอบครองปัญญาแห่งปีที่รับรางวัลคุณครูสุทธิการเลขาธิการ